สวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะบิบิบูมกรุ๊ปทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะฮะก็ไม่ได้จัดฉากไม่ได้อะไรเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่ทำคลิปนะครับแต่ว่าเรื่องจากเมื่อวานนะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่องผมครับก็คือมีคนมาโคลนนิ่งช่องผมครับก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนที่อยู่ในช่องมากๆเลยนะที่แจ้งมาในช่องคอมเมนต์นะว่าเอ๊ะมีผมไปเปิดช่องอีกช่องนึงหรือเปล่าทำไมมีวิดีโอผมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเป็นช่องใหม่ผมหรือเปล่านะฮะก็เข้าไปตรวจสอบดูนะฮะปรากฏว่าก็ถูกก๊อปปี้วิดีโอไปนะครับประมาณเกือบ50วิดีโอนะ48วิดีโอนั่นเองครับก็เข้าไปตามดูมาหมดแล้วนะครับทีเนี้ยวันนี้ที่ทำคลิปขึ้นมาเนี่ยไม่ได้จะมาประจานคนที่เอาวิดีโอไปใช้นะแต่อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆ เนี่ยที่เปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองหรือน้องๆที่อยู่ในช่องนี้นะครับที่ดูผมอยู่นะครับแล้วก็เรามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นยูทูบเบอร์ฮะหรือว่าเป็นคนที่ทำช่อง YouTube นะครับเราก็รู้จักคำนึงนะครับก็เรียกว่า MCN นะฮะหรือว่า Multi Channel Network นั่นเองนะครับมันคืออะไรนะฮะ บางคนไม่รู้จักอ่ะอธิบายง่ายๆครับซึ่งยูทูบเบอร์หลายๆคนก็คงอธิบายคำนี้ไปแล้วนะครับก็คือบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ YouTube มาดูแลยูทูบเบอร์อย่างพวกเราเนี่ยแหละนะครับโดยบริษัทเหล่านี้ครับเขาก็จะมีนโยบายนะซึ่งแตกต่างกันไปครับแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ก็จะมีวัตถุประสงค์หลักนะครับในการดูแลยูทูบเบอร์เนี่ยคล้ายๆกันโดยสรุปมาคร่าวๆก็จะมี4วัตถุประสงค์ครับสิ่งแรกนะครับก็คือเป็นที่ปรึกษาครับดูแลการสร้างรายได้ให้เรานะครับปรับปรุงคอนเทนต์นะครับรวมถึงเรื่องของให้ปรึกษาคำปรึกษาเรื่องคีย์เวิร์ดต่างๆการสร้างช่องนะครับให้ช่องได้รับความนิยมให้ได้รับความสนใจนะฮะอันนี้ก็คือในกรณีเป็นที่ปรึกษานะครับส่วนวัตถุประสงค์ที่2นะฮะเขาก็จะดูแลในเรื่องการประชาสัมพันธ์ครับก็ช่วยนำคลิปของเราไปเผยแพร่นะครับหรือว่ามีเว็บกลางนะครับที่จะลงตัวอย่างคลิปของเราหรืออะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขามีนโยบายในการช่วยประชาสัมพันธ์เรายังไงอย่างที่3ครับก็คือการเป็นตัวแทนครับในการรับเงินนะฮะในการชำระเงินต่างๆครับที่เราได้ค่าโฆษณาจาก YouTube นั่นเองครับโดยบางคนเนี่ยวุ่นวายมากๆนะครับในการเกิดบัญชีนะฮะของ Google นะครับก็ถ้าเราร่วมกับ MCN เนี่ยนะครับเขาก็จะรับเงินผ่าน MECN นะครับซึ่งถ้าเป็น MCN ในสัญชาติไทยนะอย่างของผมเนี่ยเขาก็โอนเงินเข้ามาในบัญชีให้เลยนะหรือว่าอย่างต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะเข้าไปในที่ PayPal นะครับหรืออะไรก็ตามนะแล้วแต่ที่ข้อตกลงเราที่ระบุในสัญญาไว้นะครับซึ่งก็ทำให้สะดวกมากๆครับในการรับเงินจาก YouTube นะครับแต่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับคิดว่าการมี MCN ดูแลเนี่ยจะทำให้ได้เงินมากขึ้นจริงๆไม่ใช่ฮะ MCN เนี่ยเขาจะตัดรายได้ของเรานะครับขึ้นอยู่กับสัญญานะตั้งแต่ 20-30% นะครับในการดูแลเรานะฮะแล้วก็ตัดเงินส่วนนั้นไปแล้วเอาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยจ่ายเรามานะครับดังนั้นการที่มี MCN เนี่ยครับเราก็อาจจะถูกลดรายได้ของ YouTube ที่เกิดขึ้นจริงลงสักเล็กน้อยฮะอ้าวแล้วทำไมเราถึงใจหาเข้าร่วมกับ MCN ล่ะถ้าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันคือวัตถุประสงค์ที่4นะครับก็คืออย่างที่ผมเจอเนี่ยโดนโคลนนิ่งช่องนะครับหรือว่าเราโดนละเมิดลิขสิทธิ์ฮะเมื่อโดนละเมิดลิขสิทธิ์ครับถ้าเราเป็นยูทูบเบอร์ธรรมดานะฮะไม่ได้เข้าร่วมกับ MCN ต่างๆนะครับเราก็ต้องทำการรายงาน YouTube นะครับแจ้งเองนะฮะซึ่งกว่า YouTube เนี่ยจะดำเนินงานให้เรานะครับก็ใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงนะครับก็แล้วแต่ความยากง่ายครับก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันนะก็เลยยังไม่สามารถบอกได้นะว่าหลังจากรายงานเนี่ยใช้เวลาเยอะแค่ไหนนะครับซึ่งเราต้องรายงานเป็นวิดีโอนะฮะทุกวิดีโอนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าสามารถรายงานทั้งช่องได้หรือเปล่านะโอเคอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับบริษัท MCN ของผมนะฮะชื่อว่าบริษัทโมอินดี้นะครับก็จะเป็นบริษัท MCN สัญชาติไทยแท้นะครับก็ดำเนินการโดยคนไทยนะครับเป็นตัวแทน YouTube อย่างถูกต้องนะครับแล้วที่ปรึกษาผมเนี่ยเป็นคนไทยนะครับดังนั้นก็คือการที่ผมจะอ่านสัญญาอะไรเนี่ยมันก็เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะฮะก็ได้อ่านสัญญาอย่างรับคุณแล้วก็เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับแตกต่างจากเจ้าฝรั่งนะครับหรือเจ้าต่างประเทศเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขาส่งสัญญาให้เราเป็นภาษาอังกฤษนะซึ่งผมอ่านไม่เข้าออกครับไม่เข้าใจนะบางอย่างก็งงๆครับก็จะทำให้เราเข้าใจผิดได้พวกเนี้ยก็จะมีสัญญาครับตั้งแต่1ปี2ปีหรือบางคน4ปีก็มีนะครับของผมเนี่ยโมอินดี้เขาก็ทำสัญญากับผมเนี่ย1ปีนะครับก็ต้องต่อสัญญาทุกๆปีนะฮะทีนี้อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเขาก็เข้ามาจัดการให้ผมนะครับโดยผมแค่ไลน์ไปนะครับง่ายมากๆเลยแจ้งกับผู้ดูแลผมเนี่ยว่าผมเดินละเมิดช่องนะครับเกิดอย่างนี้จะต้องทำการยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบหลังจากใช้เวลาตรวจสอบเนี่ยประมาณ3นาทีครับ
3นาทีเท่านั้นเองนะก็ทำการปิดวิดีโอทั้งหมดของช่องนั้นครับโดยใช้เวลารวมเนี่ยในการจัดการเนี่ย10นาทีนะซึ่งรวดเร็วมากๆเลยสำหรับคนที่มีช่อง YouTube แล้วก็มียอดนะครับวิวจากที่รายการเหล่านั้นนะอย่าลืมนะครับว่าถ้ารายการพวกนั้นเปิดอยู่เราก็จะสูญเสียยอดวิวสูญเสียรายได้ไปนะครับแต่ว่าการที่เขาปิดให้เราอย่างทันท่วงทีแบบนี้นะครับก็ทำให้ตัดปัญหาส่วนนั้นไปนะซึ่งวิดีโอที่ผมบอกไปนะเขาก็เลือกที่มียอดวิวสูงๆจากช่องผมไปเนี่ยประมาณ50วิดีโอนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับที่อยากจะเข้าร่วม MCN นะครับหรือยังไม่รู้จัก MCN เนี่ยนะครับก็ลองศึกษาดูครับเพราะว่าจริงๆมันช่วยเราได้เยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษไม่แตกฉานนะครับก็แนะนำเจ้าไทยอย่างโมอินดี้เนี่ยแหละนะครับก็ลองปรึกษาเขาดูนะครับทางโมอินดี้เนี่ยอย่างที่เขาดูแลผมเนี่ยเขาสามารถตอบคำถามผมอยากจะเรียกว่า24ชั่วโมงเลยนะแต่ก็เกรงใจนะครับเพราะจริงๆเขาก็มีเวลาทำการนะครับแต่บางทีผมไลน์ไปถามเนี่ยประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนทำวิดีโออยู่ติดปัญหาเนี่ยเขาก็ตอบผมมาได้ทันทีนะซึ่งถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมครับก็มีหลายเจ้ามากๆนะครับโดยเฉพาะบางเจ้าเนี่ยเขาอาจจะรับแต่พวกcasting game ก็มีนะครับชำนาญในด้านนั้นนะครับหรือว่า variety หรืออะไรต่างๆนะฮะส่วนอย่างโมอินดี้นะครับเขาก็ได้ดูแลรายการนะฮะใหญ่ๆหลายรายการนะไม่ว่ารายการของคุณแจ๊สสปุตนิกนะครับรายการครัวคุณต๋อยนะครับของคุณไตพบนะครับรายการของ Fucking Hero ดูแลเรื่องของMV ลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับรวมถึงเดี่ยวต่างๆนะครับของคุณพี่โน้ตอุดมแต้พานิชด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะฮะก็ถือว่านะครับทางโมอินดี้ครับก็เป็น MCN นะเจ้าไทยแท้นะครับเจ้าแรกของเมืองไทยนะครับที่ได้รับการรับรองจาก YouTube ที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังหลายๆคนไปใช้กันนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจนะจะเข้าสังกัดนะครับ MCN ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศที่สำคัญทุกคนนะฮะอ่านสัญญาให้ชัดเจนก่อนที่จะเซ็นนะครับเพราะว่าถ้าคุณเซ็นไปแล้วนะคุณติดสัญญาอยู่2ปีหรือ4ปีเนี่ยแล้วมันไม่ได้ดั่งใจคุณเนี่ยหรือว่าไม่ได้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการเนี่ยมันจะเสียเวลาในการทำช่องมากๆเลยนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับโดยเฉพาะเจ้าถังชาติเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเขาใช้เวลานะในการดำเนินงานเราต้องส่งอีเมลต้องคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าบางเจ้าที่อาจจะมีล่ามเป็นคนไทยอะไรเงี้ยอาจจะดีหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะเสียเวลากว่าบ้างเล็กน้อยฮะก็ลองตรวจสอบดูก่อนที่เราจะเข้าร่วมแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มตุ้มอันซีนะถ่ายชิมอิ่มดำนะครับกับคลิปรีวิวสินค้าที่สั่งออนไลน์มานะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือว่า Banggood นะครับหรือว่าที่อื่นๆก็ตามนะก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับตอนนี้ยอด Subscribe นะครับก็ใกล้จะถึง 10,000 แล้วนะก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็พบกับผมครับทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย